ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะกับข่าวเมาส์แซ่บๆอีกหนึ่งชุดค่ะโดยเฉพาะภาพหวานๆของโบชยาดาและเพชรกรุณพลที่พาน้องอาชิเหินฟ้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะเมาส์ข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์นาทีนี้คงไม่มีใครสวีทเกินไม้เรือพ่วงโบชยาดาและเพชรกรุณพลค่ะที่ควงคู่พาน้องอาชิเหินฟ้าไปกินช็อปล้านลาที่แดนซากุระภาพมันฟ้องว่านอกจากคุณลูกจะสนุกสุดๆแล้วคุณแม่โบยังได้กระชับพื้นที่หัวใจกับหนุ่มเพชรอีกด้วยนึกว่ามามืดมาวินซะแล้วเพราะมินพีชยายอมรับเต็มปากเต็มคำว่าขอสรันไปทานข้าวกับครอบครัวของตนที่ขอนแก่นจริงแต่ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่เพียงแค่รับจ็อบงานเดียวกันที่ขอนแก่นตนจึงขอเป็นเจ้าบ้านที่ดีอาสาพาเพื่อนร่วมวงการไปหม่ำของอร่อยเท่านั้นเองสาวน้ำฝนพัชรินยอมให้อภัยจอมเจ้าชู้อาร์ตพระสุดเป็นครั้งที่ร้อยหลังดอดไปกิ๊กสาวนอกวงการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กล่าสุดเลยควงคู่ไปทำบุญเซ็งพอตัวดีอ้างว่าขอทำบุญล้างสวยแม้เปลี่ยนจากล้างสวยเป็นล้างใจไม่ให้โลเลดีกว่าไหมจ๊ะ